วันนี้ผมจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Honda CB 500 CB 650แล้วก็ CB 500คันหนึ่งล้อเล่นคันที่ Hornet 750นะครับออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทคลิปก่อนผมเอาเจ้าคันนี้ Hornet 750ไปลองวิ่งนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องตัวคอนเซ็ปต์รถรวมถึงฟีลลิ่งในการขับขี่ให้ฟังแล้วว่า3คันนี้มันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงและจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละรุ่นเขาต่างอะไรกันยังไงนะครับซึ่ง3คันนี้ทุกคนทราบมันดีว่ามันคือ Naked Bike ของ Honda นะครับโอเค2คันนี้อาจจะไม่ได้เป็นโฉมปัจจุบันนะครับแต่ได้2024แท้ๆนะครับแต่ผมมีเท่านี้ก็เลยเอามาจอดให้ชมให้ชมเป็นไอเดียก่อนเพราะว่ามิติรถอะไรหลายอย่างเดี๋ยวคอมให้ชมมันจะเหมือนกันเหมือนเดิมเค้าน่าจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเพียงแต่รุ่นใหม่เค้าอาจจะมีพัฒนาเรื่องตัวอิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าไปก็ว่านไปนะครับซึ่งทุกคนทราบมันดี CB 500เค้าจะเป็นเครื่องยนต์เกือบ500 cc หรือเราก็ปัดกันเป็น500 cc นะครับ650ก็คือ650 cc750ก็คือ750 cc นะครับซึ่งก็ถ้าดูจากซีเขาเรียกว่า CC ก็รู้แล้วว่าเซกเมนต์เขาแตกต่างอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าพูดถึงคำว่าชื่อจริงๆแล้วเนี่ยโอเค CB 500กับ CB 650เนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่า CB สายถนนเหมือนกันแต่คำว่า Hornet เนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปอดีต Hornet 600เขาจะเป็นตัวที่เอา CBR 600 Double R มาทำเป็น Street Fighter เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับดูกตินะครับเราจะเห็นมอนสเตอร์แล้วเราจะเห็น Street Fighter Street Fighter segment รถเนี่ยเกรดจะสูงกว่ามอนสเตอร์อันนี้ทุกคนทราบกันดีแต่พอเป็น CB เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์คล้ายกันเลย CB ธรรมดาก็จะเป็นสายถนนแต่พอเป็น Hornet มันคือรถสายสนามมาถอดเปลือกให้มาเป็นสายถนนจำภาพง่ายๆมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่พอในยุคของ2023-2024ที่ Hornet 750ออกมาบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันนี้ก็ยังมี CBR 600 Double R โฉมปัจจุบันอยู่เลยซึ่งทำไมเขาไม่เอา Hornet ที่ใช้เครื่องบล็อกนั้นมาทำเป็น Naked Bike ทำเป็น Street Fighter อยู่ใน Hornet ยุคใหม่ผมว่าโอเคมันก็มีหลายๆโจทย์นะครับที่ผมว่าทาง Honda อันนี้ผมมโนเองนะเพราะว่าโอเคด้วยความที่เครื่อง600เนี่ยทุกคนทราบมาดีแหละไม่ว่าจะเป็น Yamaha R6 หรือแม้กระทั่ง CBR 600 Double R เครื่องบล็อกเนี่ยใช้มานานละแล้วก็ยังเหมือนยังพัฒนาเรื่องตัวระบบท่อไอเสียเพื่อให้มันผ่าน emission standard หรือมาตรฐานไอเสียที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเพื่อใช้ต่อไปแต่ถึงเวลาผมว่าอีกประมาณ5ปีถึง10ปีเนี่ยพอมาตรฐานมันสูงขึ้นเครื่องบล็อกเนี่ยมันจะต้องหยุดลายผลิตแล้วเพราะว่าเครื่องบล็อกเนี่ยมันเป็นเครื่องบล็อกเก่าแล้วง่ายๆนะครับทำได้อย่างเดียวคือมาพัฒนาพวกฝาสูบท่ออย่างเดียวให้มันผ่านแต่เขาเลยมีแนวคิดคล้ายๆกับ Suzuki เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำ JZX8S ออกมาเลยทำไม Honda ถึงทำ2สูบตัวนี้เครื่องบล็อกใหม่ออกมาเลยเพราะว่าเครื่องบล็อกเนี่ยเป็นเครื่องบล็อกใหม่ในยุค2020กว่าที่รองรับเผื่อมาตรฐานเขาเรียกว่า emission standard ในอนาคตหรือมาตรฐานไอเสียของยุโรปในอนาคตเพื่อให้ขายต่อไปได้ยาวๆเลยผมมองผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นประมาณนั้นมาเลยทำให้ Hornet เลยอาจจะไม่ได้เป็น4สูบเรียงแต่เป็นบูมเป็น Hornet 750ที่เป็นเครื่อง2สูบนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย CB 500ก็2สูบ Hornet ก็2สูบแสดงว่า Hornet มันคือ CB 500มาขยายลูกสูบหรือเปล่าถ้าเรามาดูรายละเอียดดีเทลจริงๆการวางจังหวะของข้อเหวี่ยงเสน่ห์ของ2สูบมันจะมีอยู่หลายแบบมากกว่า4สูบเรียงนะ4สูบเรียงเนี่ยสังเกตว่าเหมือนรถยนต์น่ะจะเป็น4สูบขึ้นอย่างงี้2สูบในกับ2สูบนอกจะขึ้นสลับกันตึ้งๆๆๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์จะเป็นประมาณนี้หมดยกเว้นของ R1 ที่เป็นคอสเพลนนะครับที่เขาจะเดินสลับกันมั่วไปหมดคล้ายๆกับสูบ V4 นะครับซึ่งพอเป็นเรื่องตัว2สูบเนี่ยผมเคยพูดในหลายคลิปตั้งแต่ยุคในอดีตนะครับลูกสูบ2สูบมันเป็นอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในตัว CB 500เขาจะเป็น180องศาเขาเหวี่ยงวาง180ก็คือจะขึ้นสลับกันซ้ายขวาตึง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 ซึ่งถ้าเป็น Hornet 750เขาจะวางข้อเหวี่ยงคล้ายๆกับพวก MT 07หรือว่า Africa Twin ละที่วางข้อเหวี่ยงที่270องศาที่เป็น2สูบเหมือนกันแต่ลูกสูบเขาจะฉลับกันนิดนึงต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 ึงนะครับทำให้โทนเสียงแล้วถ้าเรามาฟังเนี่ย2สูบเหมือนกันแต่เสียงจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยข้อเหวี่ยง180องศานะครับด้วยความที่เขาเป็นข้อเหวี่ยง180องศาเนี่ยมันจะสลับกันถ้าฟังสังเกตจะคล้ายๆกับรถสูบเดียวสตาร์ทพร้อมกัน2คันในจังหวะที่สลับกันจำง่ายๆนะครับพอมาเป็น Hornet 750ฉลับกันนิดนึงมาฟังเสียงนะครับสังเกตว่าเสียงเดินเบาจะมีความที่ว่าอันนั้นน่ะจะเดินเป็นจังหวะ
ึบต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 ึบมากกว่าอันนี้จะเดินมาตึบ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 ฟังดีดีครับพอเบิ้ลถ้าหลับตาฟังเสียงย้อนไปยุค90นะครับอันนี้คือเสียงสูบวีเลยเพียงแต่นึกภาพนะสูบวีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะจุลระเบิดก็จะเป็นสไตล์สูบวีแต่พอเขาสูบวีมาชนกันปุ๊บนี่แหละแล้วเขาวางจัดเรื่องตัวแข็งพินใหม่องศาเขาเวียงใหม่มันก็จะได้เสียงนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เอ่ยคอร์สจัดจ้านจะเป็นอารมณ์เหมือนสูบวีเลยสังเกตว่าเสียงก็จะมีความเดือดมีความมันกว่า2สูบจะมีอีกแบบนึงคือวางข้อเหวี่ยงที่360องศาเลยที่เรามักจะเจออยู่ใน Triumph ยุคคลาสสิกอยู่ในรถคลาสสิกหลายๆรุ่นที่จะเป็นข้อเหวี่ยงที่เป็นลูกสูบขึ้นพร้อมกัน2ลูกตึงตึงตึงแต่จะสลับฝั่งจุดระเบิดกันอันนั้นก็จะได้ฟิลเสียงเครื่องคล้ายๆกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของ BMW นะครับในซีรีส์ R ก็จากบ็อกเซอร์อย่างนี้เค้าก็มารวมเป็นสูบเดียวแล้วขึ้นพร้อมกันแต่สลับฝั่งจุดระเบิดมันก็เลยจะทําให้เป็นเสียงเครื่องคล้ายๆกับบ็อกเซอร์นะครับซึ่งแบบไหนดีกว่ากันอยู่ที่โจทย์ละคาแรคเตอร์ของรถเขาเรียกว่ารถรุ่นนั้นๆแบบนั้นๆอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้กลิ่นอายความรู้สึกฟีลลิ่งในการขับขี่จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่เหมือนนะคนที่บอกว่า CB500 กับ Hornet เหมือนกันแค่ต่างกันสีอันนี้ไม่ใช่เลยสิ่งที่คนจะมาบอกว่าเนี่ย Hornet เนี่ยให้ยาง160 CB ให้ยาง180แสดงว่าอันเนี้ยแพงกว่าต้องดีกว่าผมว่าเรื่องของหน้ายางเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่ารถแพงต้องใส่หน้ายางใหญ่นะครับหน้ายางมันอยู่ที่โจทย์ของรถคำว่าโจทย์ของรถคืออะไรแสดงว่า GS BMW R 1003 GS เนี่ยยางเล็กกว่าเขาเพื่อนเล็กกว่า 2-3 คันนี้หมดแต่ทำไมเขาถึงขายคันเป็นล้านกว่าไม่ใช่เพราะว่ายางใหญ่มันต้องแพงกว่าคือโจทย์ของรถอะสไตล์ดูโอโพสเอ่ยทัวริงเอ่ยหรือแม้กระทั่งนึกภาพแม้ว่ายางบางคือพูดถึงยางมันอยู่ที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเอายางใหญ่ไปทำอะไรนึกไหมครับยางใหญ่ใช้เพื่ออะไรถ้าในโจทย์บนถนนผมมองว่ายางใหญ่ยางกว้างโอเคถ้าเราดูจากด้านหลังเนี่ยมันสวยกว่าเพราะมันดูเต็มกว่าสมัยก่อนเหมือนกันคือขับอินโนผมขับพวกซูซูกินาซูม่าหรือว่าพวกหลายๆรุ่นที่มันเป็น404แต่สามารถเบ่งยางได้ถึง200เบอร์200นะครับโหมันดูเต็มมันดูอิ่มมันดูโคตรสวยเลยแต่ขี่แล้วโคตรอื่นเลยกับรถที่ยางเล็กมันคล่องแคล่วกว่าเปลี่ยนยางประหยัดกว่าซึ่งเรามาพูดถึงโจทย์ของยางนะครับอย่างที่บอกว่าโจทย์ของยางเนี่ยถ้ายางกว้างหน้าใหญ่หรือเบอร์หลัง200เนี่ยหน้ายางเบอร์หน้าเนี่ยมันเหมือนกันคือ120เหมือนกันแต่หลังถ้ามันเป็นเบอร์200หรือ180หรือ160สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องจังหวะที่เรานอนโค้งอยู่ในสนามยางเบอร์200หรือเบอร์180จะให้ฟีลการนอนโค้งที่รู้สึกดีกว่าเพราะว่าหน้ายางมันกว้างให้เรานอนได้มากกว่าแต่กลับมาที่บนโจทย์ถนนนะครับโจทย์ถนนเนี่ยถามว่าโจทย์ถนนเราลองไปนอนเข่าเช็ดพื้นแล้วก็ถ่ายคลิปลง YouTube สิดราม่าขึ้นมาทันทีเราต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่การที่เราไปทำงานคนจะมองว่าทำไมเราต้องไปลีนขนาดนั้นเพราะการที่ยิ่งลีนเยอะแปลว่าเราใช้ความเร็วสูงถ้าใช้ความเร็วต่ำแล้วไปลีนขนาดนั้นเพื่อเข่าแทงพื้นโอกาสตกรถก็มีก็อันตรายนะครับมันเลยกลายเป็นว่าอยู่บนถนนจำเป็นจะต้องใช้หน้ายางใหญ่ขนาดนั้นไหมถ้าไม่ใช่เป็นตัวพันนะครับผมว่ามองว่าเรื่องหน้ายางถ้ามันกว้างเราก็จะนอนคงได้เยอะแต่ถ้ากลับกันนะครับหน้ายางเล็กผมมามีโอกาสได้ขับรถไปสนามช้างเนี่ยมีโอกาสได้แบบไปเดี๋ยวไปยืมรถคันนั้นยืมรถคันนี้หรือว่าเวลาเราไปกับแท็กเดย์ง่ายๆแบ่ง Honda นี่แหละรันแรกเอาตัวพันลงไปวิ่งเลย CBR 1000 RR วิ่งจนคอแห้งขึ้นมาเหนื่อยฮอกแฮกเลยบอกไม่เอาละขอพักก่อนรันต่อไปขอยืม CBR 250 RR ไปวิ่งเวลาเลี้ยวโค้งทีนี่แทบจะลงไปนอนกับพื้นเลยเพราะว่าอะไรตอนที่เราขี่ตัวพันหน้ายาง200เนี่ยเบอร์อย่างซีรีส์60ด้วยนะแบบโปรไฟล์ยางสูงเลยเพื่อให้เรานอนให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเราต้องใช้แรงค่อยๆเหวี่ยงตัวแล้วต้องก้นใช้ทั้งก้นก็ต้องออกขาก็ต้องออกหัวต้องออกไหล่ต้องออกทุกอย่างต้องออกหมดเพื่อให้รถมันนอนลงไปแต่พอเราเอาความรู้สึกเมมโมรี่มัสเซลเมมโมรี่แบบนั้นน่ะไปใช้กับรถเล็กที่หน้ายางเล็กโอ้โหวูบทีมันเหมือนวูบจะลงไปนอนกับพื้นเลยนะแบบเข่ากระแทกพื้นแบบตกใจเลยเพราะว่าหน้ายางเล็กหรือรถเล็กเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการนอนรถอะไรขนาดนั้นมันเลยทำให้พอเป็นเนี่ย Hornet เนี่ยหรือว่า CB500 เนี่ยพอมันเป็นหน้ายางเล็กมันไม่จำเป็นต้องใช้กำลังในการเข้าโค้งอะไรขนาดสังเกตว่าทำไมฟิลในการขับผมถึงบอกว่า650มันก็จะให้คาแรคเตอร์อีกแบบนึง
ออเน็ตก็จะให้ความรู้สึกที่รู้สึกทำไมรู้สึกมันกระฉับกระเฉงกว่ามันไวกว่าบางคนบอกว่ายางใหญ่มันได้กริปที่เพิ่มขึ้นมันก็มีผลเรื่องกริปที่มันเยอะขึ้นแต่อย่าลืมว่ายางมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนยางรถยนต์นะครับยางมอเตอร์ไซค์เขาจะเป็นเคิร์ฟยางรถยนต์มันจะเป็นตัดอย่างนี้เลยแปลว่ายางยิ่งใหญ่ more grip more traction นะครับเอาง่ายๆมันเป็นคำศัพท์ที่เรารู้นั่นในวงการยางเลยแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอมันเป็นยางเคิร์ฟปุ๊บเนี่ยเราแค่อัดยางลมแข็งหน่อยตัวหน้าสัมผัสมันก็สัมผัสพื้นน้อยลงละอยากได้หน้าสัมผัสเยอะก็ปล่อยลมยางอ่อนมาหน่อยมันก็จะอ่อนลงมาละอย่างที่บอกว่าจังหวะที่เราลดตรงๆอ่ะเบรกหนักๆเนี่ยยางใหญ่มันไม่ได้มีผลช่วยขนาดนั้นแต่สิ่งที่ช่วยเลยคืออะไรคอมเพาวด์ของยางหรือว่าตัวรถระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถที่มันจะเข้ามาช่วยสิ่งหนึ่งที่ออเน็ตได้เปรียบกว่าในรถยุคเนี้ยคืออะไรไม่ว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเอ่ยคันเร่งไฟฟ้าบอกเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรคันเร่งไฟฟ้ามันคือคันเร่งมันคือจังหวะเร่งมันไม่เกี่ยวกับเบรกนี่แต่อย่าลืมว่าพอมันมีเรื่องตัวคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยคันเร่งที่มันเป็นไฟฟ้าแล้วอะไม่ได้เป็นคันเร่งสายแบบเนี้ยแต่นั้นเนี่ยมันยังเป็นคันเร่งสายอยู่มันจะในช่วงจังหวะเบรกมันจะมีเรื่องตัว engine brake control เข้ามาช่วยด้วยนะครับมันเลยทำให้แค่จังหวะเรายกคันเร่งอ่ะมันจะให้รู้เลยว่าการชะลอของรถเนี่ยเราปรับอยู่ในโหมดไหนมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันวิ่งถนนเราอาจจะต้องการ engine brake control ที่มันเยอะหน่อยเพื่ออะไรเราปิดคันเร่งปุ๊บให้รถมันหน่วงเลยอารมณ์มันขับรถไฟฟ้านะครับแต่เวลาเราวิ่งในสนามเราอาจจะปิดให้มันน้อยหน่อยเพราะอะไรเราอาจจะชอบอาการไหลในโค้งค่อยๆไหลไปวื้บไหลไปถ้ามันมี engine brake เยอะไปมันก็จะทำให้ความเร็วในโค้งเราตกเยอะขึ้นไปหน่อยอันนี้มันอยู่ที่โจทย์อะไรที่ได้บอกว่าพอมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าในฮอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะได้เปรียบเรื่องตรงนี้กับอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของน้ำหนักถ้ามาดู3คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า4สูบเรียงไงมันต้องหนักกว่านะครับเพราะว่าเครื่องมันเยอะกว่าเขาเรียกว่าสูบจำนวนสูบมันเยอะกว่าขนาดของเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าแต่ถ้าเรามาดูที่รถ2สูบข้อได้เปรียบของรถ2สูบคืออะไรเครื่องมันจะแคบมากๆแล้วก็การวางของข้อเหวี่ยงไม่ใช่การวางของหัวสูบเนี่ยมันจะเป็นองศาที่แตกต่างกันไปแต่เรามาดูเรื่องน้ำหนักก่อนถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ย2คันเนี้ยจริงๆน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันเลยไม่ว่าจะเป็น CB 500หรือ Honet มันจะอยู่มา180 190โดยประมาณผมคร่าวๆให้ฟังนะผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันแต่พอเป็น CB 650เนี่ย200บวกนะครับน้ำหนักมันแตกต่างกันจังหวะเบ่งลดน้ำหนักเยอะมันก็ต้องใช้แรงเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันก็จะเยอะกว่านะครับอย่างที่บอกว่าฟีลการเบรกสังเกตว่าเอ้ยคาลิเปอร์เบรกถ้าเราดูของ600 650เนี่ยกับตัวเนี้ยแต่มันก็คนละตัวกันนะกับโช๊คหลายๆอย่างเนี่ยทำไมนี่ให้ฟิลที่รู้สึกดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักมันน้อยกว่ามีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยได้มากกว่าก็อันนี้มันก็เลยเป็นทำให้รู้สึกว่าจังหวะเบรกหนักๆเราจะรู้สึกเลยไอ้นี่มั่นใจกว่าเพราะเรื่องน้ำหนักด้วยแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในรถยุคใหม่สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนๆหลังๆชอบทำ2สูบที่วางข้อเบี่ยง270หรือ180อะไรก็ว่านไปสังเกตดีๆอะไรนะครับอันนี้ถือเป็นเครื่องยุคเก่าละ500นะครับสังเกตลูกสูบนะครับลูกสูบมันจะตั้งๆขึ้นมาหน่อยแต่ถ้ามาดูในตัว750น่ะสังเกตว่าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเขาจะเล็กแล้วเขาจะถ้าสังเกตดูเขาจะกดเครื่องมาด้านหน้ามากกว่าสิ่งนึงที่เรารู้สึกมั่นใจกว่าคืออะไรบริเวณเนี้ยจะผอมกว่าเพราะว่าเครื่องก็แบะมาด้านหน้าแต่พอเป็นเครื่อง4สูบเครื่องมันจะใหญ่ขึ้นตรงนี้มันก็เลยจะอ้วนขึ้นทำให้เวลาเราคล่อมเนี่ยขามันจะความเต็มพื้นก็จะแตกต่างกันนี่อันนี้ Honet 750นะครับส้นเท้าผมเกือบถึงพื้นอะพอมาเป็น CB 600นะครับ CB 650R ก็จะเป็นประมาณนี้รู้สึกว่าสูงขึ้นมาหน่อยปลายเท้าจิกหน่อยจังหวะยกรถขึ้นมาก็จะรู้สึกหนักขึ้นมาหน่อย CB 500อันนี้จะให้ความรู้สึกเดียวกับออเน็ตเลยแต่จะรู้สึกว่าโชคมันนิ่มกว่าคืออย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์น่ะยุคหลังๆที่เมื่อกี้ผมพูดไว้คือทำไมหลังๆเขาหลายค่ายพัฒนารถ2สูบขึ้นมาเพราะว่ารถสายถนนมันจะมีอย่างนึงนะครับการที่เอาเครื่องย้ายโน้มไปข้างหน้าน้ำหนักมันกดไปข้างหน้ามันทำให้เราเลี้ยวง่ายขึ้นขาเราถึงพื้นเยอะขึ้นเพราะว่ามันผอมขึ้นมันเลยทำให้การวางบาลานซ์หรือจุดศูนย์ถ่วงรถหรือ CG ของรถน่ะมันอยู่ในทิศทางที่รถมันขุ่มง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการวางบาลานซ์นะครับสังเกตนะไม่ต้องขนาดขับนะเอาแค่เข็นน่ะแค่ตั้งมันลดตรงอ่ะผมบอกได้เลยว่า750อ่ะให้ฟิลที่ผมรู้สึกว่าเข็นง่ายกว่า500อีกอันนี้จะรู้สึกแฮนด์หนักๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกว่าหนักกว่าหน่อยแต่พอเป็น650อันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันหนักกว่าเขาเพื่อนนะครับเพราะว่า1ด้วยตัวน้ำหนักด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยแล้วหลายๆอย่างจะรู้สึกว่ามันหนักกว่า
ตากมันก็พูดไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น CB 650หรือ CB 500เนี่ยเป็นรถที่ถูกพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่ในยุคปี2013ช่วงนั้นประมาณ 13-14 นะ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้เชนไม่ได้เชนไม่ได้เชนไปเรื่อยๆแต่เนี่ยคือ All New Model เลยนะครับที่ไม่มีก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้ที่มีก็คือรถยุคคาบูที่เป็น Hornet 600เลยแล้วก็มาโผล่อีกทีนึงเนี่ยช่วงปี2023นะกลายเป็นรถโมเดลใหม่เทคโนโลยีรถยุคใหม่ของรถปี2020บวกเลยมันก็เลยการจุดศูนย์รวมเอ้ยหรืออะไรหลายอย่างเอ้ยเครื่องยนต์เอ้ยมาตรฐานอิมิชชั่นสแตนดาร์ดมันก็เลยจะเหมือนจะเป็นได้เปรียบกว่าเขาหน่อยได้เปรียบกว่าเขาหน่อยนะครับซึ่งก็โดยรวมผมว่าก็ไม่ต้องตีกันหรอกโดยรวมผมว่าคาแรคเตอร์มันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันแล้วว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมเสริมนิดนึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ย650เนี่ยแรงกว่าเร็วกว่ามั้ยเพราะสูบมันเยอะกว่าแต่จากที่ผมไปขับดูเนี่ยข้อสังเกตเลยคือช่วงเกียร์1หรือเกียร์5 Hornet 750มันโดดกว่าแบบน่ากลัวเลยแต่ถ้าช่วงปลายๆช่วงประมาณเกียร์5เกียร์6ผมมีความรู้สึกว่า CB 650มันให้การไหลที่ดีกว่าแล้วก็ไปได้มากกว่าเหมือนความเร็วท็อปสปีดผมว่ามันเหมือนไหลขึ้นได้เร็วกว่าในช่วงประมาณเกียร์6นะครับอย่างที่บอกว่าข้อได้เปรียบนี้บอกว่าพอมันเป็น4สูบเนี่ยรอบเขาจะลากได้เยอะขึ้นแล้วก็มันจะไหลได้ดีขึ้นแต่พอไปนอนเน็ตเนี่ยรถ2สูบข้อจำกัดของรถ2สูบคือล่อมันจะไม่สูงมาก RPM เฮดเลนไลน์มันจะไม่ได้อยู่สูงมากทำให้ต้นมันได้จัดแต่ปลายมันอาจจะเริ่มแบบถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ย0ถึง200เนี่ยเร็วแบบเร็วไม่เร็วน่าตกใจเลยแต่พอมาเป็น200ปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากขึ้นละแต่เนี้ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ4สูบเรียงจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยเครื่องเขาเล็กกว่าจริงๆนะแต่มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยแต่ความเร็ว200ก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆจน200กว่ามันก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่อย่างที่บอกว่าโจทย์น่ะความเร็ว200มันถือว่าเร็วมากๆบนท้องถนนนะครับแต่พวกนี้มันก็อยู่ที่โจทย์ละผมก็น่ามั่นใจแล้ววิ่งสายสนามจริงอ่ะ CB 650อาจจะทำความเร็วได้ดีกว่าเพราะว่า4สูบเรียงมันจะได้การไหลที่ดีกว่าอันนี้ผมบอกในความรู้สึกนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ขี่ Hornet ในสนามไม่รู้ว่าช่วงเกียร์ช่วงสเติมเป็นไงแต่ถ้าออกโค้งมันอาจจะออกได้ไวกว่าออกไฟแดงมันอาจจะออกได้ไวกว่าแบบเกียร์1เกียร์5มันออกได้ไวกว่าละแต่ช่วงในแคลิสปีดในโค้งนะครับตัว4สูบเรียงเนี่ยมันข้อได้เปรียบมันได้มากกว่ามันได้มากกว่านะครับซึ่งก็วันนี้ก็พามาชมนะเพราะว่าจริงๆมันก็บ่งบอกความชัดเจนเดี๋ยวเราว่า3รุ่นเนี่ยเอาราคาที่ Honda เซตมาเนี่ยผมว่าราคาเริ่มต้นก่อนกิฟต์วอเชอร์เลยนะมันก็แบ่งชัดเจนแล้วว่าอันนี้เป็นตัวก่อนคลาสกลางอันนี้คือคลาสกลางอันนี้คือตัวเหนือคลาสกลางขึ้นมาหน่อยแต่ผมมองว่าบ้านเราพอพูดถึง4สูบเลี้ยงอ่ะ4สูบเลี้ยงไงก็คือ4สูบเลี้ยงนะเสียงแบบนี้มันฟังแล้วมันก็ถูกจริตวัยรุ่นมากกว่านะครับก็อันนี้อยู่ที่ชอบแล้วส่วนตัวผมว่าลองดูว่าเราชอบคาแรคเตอร์แบบไหนส่วนตัวผมว่าวิ่งบนท้องถนนน่ะมันก็อาจจะให้ความรู้สึกที่มันอาจจะแตกต่างคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วบางคนบอกเอ้ยชอบเสียง4สูบเรียงก็เล่น4สูบเรียงไปเลยแต่บางคนบอกต้องการรถที่มันเบาช่วงล่างดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเบรกดีเทคโนโลยีใหม่ Hornet ก็จะได้ข้อได้เปรียบที่มากกว่าแต่ก็ติดอย่างเดียวตรงนี้ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเสียง4สูบหรือคนที่ไม่ชอบเสียง2สูบก็จะรู้สึกก็ง่ายชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปก็ว่ากันไปนะครับคือตอนนี้ผมมองว่าอย่างรถใหม่ราคามันไม่หนีกันเลย2รุ่นมันไม่หนีนะถ้ามันตัวนี้เป็น E-Class ก็ราคาหัวเบียดกันเลยก็ลองดูนะส่วนมือ2เนี่ยไอเนี้ยถูกมากราคาเดียวกันเลยใกล้ๆกันเลยต่างกันแค่หมื่น20,000เองก็อยู่ที่โจทย์แล้วว่าถ้าชอบ4สูบเรียงเล่น4สูบเรียงไปเลยแต่ถ้าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เล่นHornet 750ไปเลยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่ชินกับเขาเล่น2สูบของ750มาแล้วอ่ะHornet 750มาแล้วมาขี่ CB เนี่ยจะรู้สึกว่าทำไม CB มันเร่งไม่ไปเลย อย่าได้ว่าคาแรคเตอร์เขาต่างกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าจุดดีจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าจุดในมุมมองแต่ละคนว่าเราโฟกัสเรามีความสุขที่อยากได้โจทย์แบบไหนก็เล่นตามโจทย์แบบนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะสำหรับอยากคนที่อยากซื้อรถมือ2 Big Bike มือ2นะครับดูราคาก็สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิม www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของ Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ